คร่งประเทศก็ดีหมดนะไม่ได้เรื่องก็อย่าไปขยายข่าวเลยไม่ใช่เรื่องอ่ะวานนึงต่างประเทศอะไรตรมต่อก็ชี้แจงไปแล้วนะเราต้องวางตัวเองให้อยู่ในจุดที่เหมาะสมผมก็ระวังที่สุดตรงนี้นะอะไรที่ไม่ทาให้เกิดความเสียหายทำาให้ประเทศเรามีปัญหาเราก็เราก็ต้องพิจารณาเดี๋ยววันนี้จะประชุมอาเซียนไหมยุโรปอีกวันหนึ่งนะงก็เลยวันสองทุ่มเลยวนะเกินดังของสองวันแล้วนะ ก็ดีก็ดีไม่มีอะไรไม่มีขาอะไรกันเริ่มต้นที่เรื่องแรกก่อนซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศไทยนะครับนั่นคือเรื่องที่พลเอกประยุทธ์จัน์โอชานั้นจะบอกว่าถูกสหรัฐอเมริกาฉีกหน้าก็ได้หรือจะบอกว่าขายขี้หน้าก็ได้นะครับนั่นคือการที่ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐอเมริกานั้นจะมีการประชุมสุดยอดผู้นำประชาธิปไตยในเวทีโลกนะครับเป็นการประชุมที่ โจไบเดนนะครับจะจัดประชุมสุดยอดเวทีผู้นำประชาธิปไตยและไม่มีการเชิญตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุมนะครับซึ่งก็กลายเป็นประเด็นที่ทำให้ ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในเวลานี้นะครับซึ่งดูเหมือนว่าทางการไทยนั้นคงจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่กับมุมมองที่มีการตั้งคําถามหลายต่อหลายเรื่องนะครับว่าจะเป็นการที่พลเอกประยุทธ์เองมักจะบอกว่าตัวเองมีความสนิทสนมกับสหรัฐอเมริกาหรือว่ามีความคุ้นเคยกับผู้นําประเทศต่างๆเป็นพิเศษนั้นแต่ทําไมถึงไม่ได้รับ โอกาสให้เชิญร่วมประชุมนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่มีการพูดกันอย่างกว้างขวางนะครับเมื่อวานนี้เรื่องนี้ไปกันใหญ่ถึงขั้นที่นายดอนปรมัดวินัยนั้นมีการไปกล่าวในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับว่าการที่ไทยไม่ได้ถูกเชิญเข้าไปร่วมประชุมนั้นเป็นเรื่องซึ่งไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าหลายประเทศในโลกก็ไม่ได้มีการนะครับ ไปถูกเชิญร่วมประชุมแต่อย่างใดนะครับแล้วก็มีการพาดพิงไปว่าการประชุมของในโจไบเดนนั้นเป็นการประชุมที่ไบเดนเล่นการเมืองในเรื่องต่างๆมากเกินไปนี่คือคําชี้แจงของคุณดอนนะครับประเด็นนี้ถือว่าเป็นเรื่องซึ่งน่าจะกลายเป็นปัญหาซึ่งสร้าง ปัญหาท่านการเมืองต่อไปในอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ข้อเท็จจริงนะครับหรือว่าในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาเองเพราะว่าไทยน่าจะเป็นประเทศเดียวนะครับที่เมื่อมีการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าร่วมประชุมแล้วมีการพาดพิงถึงผู้นำประเทศอื่นในลักษณะที่รุนแรงมากขนาดนี้นะครับทางกระทรวงต่างประเทศนะครับพยายามจะชี้แจงนะครับว่า ไทยไม่ได้เข้าไปร่วมประชุมนั้นไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าถึงไม่ได้ไปร่วมประชุมเวทีนี้ก็ไปร่วมประชุมเวทีอื่นๆได้นะครับอันนี้ในมุมมองในการวิาพากษ์วิจารณ์ในการตอบโต้คําวิาพากษ์วิจารณ์ของออฝ่ายต่างๆนะครับที่มีต่อประเทศไทยนะครับคำถามคือในการประชุมครั้งนี้นั้นตกลงการที่โจไบ,บเดนเชิญ ไม่เชิญไทยนะครับแต่เชิญร้อยสิประเทศนั้นเป็นเรื่องที่โจไบเดนเล่นการเมืองหรือเปล่าต้องย้ำให้ท่านผู้ชมดูกราฟิกที่เราได้นําเสนอท่านผู้ชมดูอีกทีนึงนะครับว่าหลายประเทศที่สหรัฐอเมริกาเชิญนั้นเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแทบทั้งหมดนะครับถ้าดูดีๆในพื้นประเทศโซนที่เป็นเอเชียแปซิฟิกนั้นเกือบจะทั้งหมดเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยและต้องย้ําว่าประเทศที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนั้นมีแค่แองโกลานะครับหรือคองโกนะครับถ้าผมจะไม่ผิดที่ เป็นประเทศที่ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยและถูกเชิญนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องปัจจัยทางการเมืองโดยเฉพาะดังนั้นโดยส่วนใหญ่ของประเทศที่เชิญนั้นเป็นประชาธิปไตยอย่างแน่นอนไม่ใช่เป็นอย่างที่ทางการไทยบอกว่าประเทศที่ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยหลายประเทศก็ได้ไปนะครับเช่นเดียวกับที่มีการกล่าวอ้างว่าอาเซียนหลายประเทศที่เป็นประชาธิปไตยก็ถูกเชิญเออก็ไม่ถูกเชิญนั้นก็ไม่ใช่นะครับสิงคโปร์นั้นมีรายงานของ n e w s w ว e k นะครับว่ามีการติดต่อจากทางสหรัฐอเมริกานะครับที่จะเชิญสิงคโปร์ไปนะครับแต่สิงคโปร ไม่ได้คิดว่าเป็นปัญหาอะไรที่จะไม่ไปเพราะว่าสิงคโปร์มีความกังวลว่าถ้าไปร่วมงานนี้กับสหรัฐอเมริกานั้นอาจจะถูกออมองว่าเป็นพวกอเมริกามากกว่าเป็นพวกของจีนนะครับดังนั้นในมุมมองของสิงคโปร์นั้นเขาไม่ถูกเชิญนะครับแต่เขาไม่ได้คิดว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาอะไรในมุมมองของเขานะครับสำหรับเรื่องของประเทศไทยเองนั้นการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความไม่เป็นประชาธิปไตยของพลเอกประยุทธ์ก็ยังคงลุกลามอย่างกว้างขวางนะครับสส กุ้งทัศนีบุรณปรกรณ์นั้นออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าที่พลเอกประยุทธ์ไม่ถูกเชิญประชุมระดับโลกในลักษณะนี้นะครับคำตอบคือสอสอกุ้งซึ่งเคยออกมาเปิดเผยนะครับว่าหลังรัฐประหารนั้นตัวเองเออถูกรัฐบาลน,นะครับถูกทหารนั้นมีการจับกลุมเข้าค่ายทหารแล้วก็ มีการกักขังเกือบ23วันโดยยัดข้อหาว่าเป็นกลุ่มก่อกระบฏนั้นสสกุ้งนะครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่พลเอกประยุทธ์ไม่ถูกเชิญก็น่าจะเป็นภาพสะท้อนว่าดัชนีประชาธิปไตยของประเทศไทยนั้นมีปัญหานะครับหรือว่าดัชนีเสรีภาพของสื่อไทยนั้นมีปัญหานะครับแล้วก็มีการตั้งคําถามต่อไปนะครับว่าการที่ประเทศไทยอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลเผด็จการซ่อนรูปอันมีที่มาจากรัฐธรรมนูญสืบทอดอํานาจและประชามติอัปยนั้นเป็นเรื่องที่ไม่มีประเทศประชาธิปไตยที่ไหนในโลกเขาทํากัน รวมทั้งการใช้กฎหมายที่ล้นเกินในกรณีต่างๆนะครับนี่คือในมุมมองของสอสกุ้งนะครับว่าในเมื่อเราไม่ได้เป็นประชปไตยอย่างแท้จริงแต่เป็นประเด็จการซ่อนรูมนั้นก็ไม่น่าแปลกใจที่จะไม่ได้รับเชิญจากสหรัฐในการเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นําด้าน ประชาธิปไตยนะครับหรือว่าต่อต้านเผด็จการหรือว่าการแก้ปัญหาคอร์รัปชันหรือว่าส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนนะครับแต่สาสกุ้งทัศนีบุรณภกรของเพื่อไทยบอกแบบนี้นะครับว่าถ้าเป็นการประชุมสุดยอดผู้นาเผด็จการโลกนั้นไทยอาจจะมีโอกาสที่ได้รับการเชิญประชุมก็ได้นะครับหากยังเป็นการปกครองในรัฐมนตแบบที่สืบทอดอํานาจอยู่ในภาวะปัจจุบันนี่คือมุมมองของสาสานะว่าไทยไม่ได้ถูกเชิญเป็นเรื่องธรรมดาเพราะปกครองแบบเผด็จการซ่อนรูปแต่ถ้าเป็นการประชุมสุดยอดเผด็จ นั้นไทยอาจจะได้รับการเชิญนะครับทูตรัฐบอกนะครับว่าการที่ไทยไม่ถูกเชิญนั้นสะท้อนความล้มเหลวของต่างประเทศนโยบายต่างประเทศหรือรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีที่นายดอนปรมัวิวยพูดว่าการไม่ได้ไปร่วมประชุมนั้นเป็นเรื่องซึ่งไม่มีปัญหาอะไรนะครับทูตรัฐบอกว่าสิ่งที่คุณดอนพูดนั้นมันสะท้อนว่า7ปีที่ผ่านมานั้นนโยบายของประเทศไทยล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงในด้านการต่างประเทศเพราะที่ผ่านมาน,นโยบายต่างประเทศของไทยไม่ได้ทําอะไรเลยนอกกว่าคอยแถแก้ตัวคุณๆไปวันๆน,นะครับนี่คือมุมมอง ขนคนในวงการทุตด,ด้วยกันต่อการที่ไทยไม่ถูกเชิญแล้วก็คุณดอนบอกว่าไม่เป็นไรถ้าไม่ถูกเชิญเพราะไบเดนมันเล่นการเมืองในการเชิญนะครับซึ่งต้องย้ํากับท่านผู้ชมนะครับว่าประเทศที่เป็นพันธมิตรของสหรัฐหลายประเทศไม่ถูกเชิญนะครับไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ที่ผมได้เล่าให้ท่านผู้ชมฟังไปแล้วหรือว่าเวียดนามก็ไม่ได้ถูกเชิญหรือแม้กระทั่งอียิปต์เองก็ไม่ถูกเชิญนะครับเพราะ ไบเดนไม่ได้เล่นการเมืองในเรื่องนี้นะครับแต่เป็นการประชุมที่มีความมุ่งหมายจะพูดถึงเรื่องประชาธิปไตยนะครับมากกว่าจะเป็นการเล่นการเมืองอย่างที่นายดอนนั้นมีการกล่าวหาไว้นะครับคุณสรัตนันัน,นทพรสอสอขอนแก่นเพื่อไทยโคศกคณะกรรมาการ ต่างประเทศนะครับให้สัมภาษณ์ว่าการที่ไทยไม่ถูกเชิญไปร่วมประชุมนั้นถือว่าเป็นผลจากการที่เราไปพัวพันกับเมียนมาสนับสนุนการใช้ความรุนแรงต่างๆนะครับหรือว่าการที่มีภาพลักษณ์ของการปราบปรามประชาชนทําลายผู้ประท้วงมีภาพลักษณ์ของการไม่เคารพคนในประเทศนะครับการที่ พลเอกประยุทธ์ไม่ถูกเชิญนั้นในสุดจะทําให้ประเทศไทยตกอยู่ในที่นั่งลําบากในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งอาจจะถูกต่อต้านไปพร้อมกับเมียนมาก,ก็เป็นได้การตอบโต้ประเทศอเมริกานั้นขนาดประเทศสังคมนิยมยังไม่เป็นประเทศไหนออกตัวแรงขนาดนี้หรือแม้กระทั่งการสนับสนุนเผด็จการมิงออนไลน์นั้นก็ยังไม่มีประเทศสังคมนิยมประเทศไหนหนุนมิงออนไลน์นมากขนาดนี้นะครับขออนุญาตกลับไปที่บทวิเคราะห์ของ News วิ่นิดนึงเพราะจะได้เป็นการอธิบายความสิ่งที่ในดอนหรือว่าทางการไทยพยายามบอกว่าไบเดน จัดประชุมเพื่อเล่นการเมืองนะครับในบทนิยคข,ของนิวส์วีเขาพูดไว้นะครับว่าจริงๆแล้วสาระสําคัญของการประชุมคราวนี้เนี่ยนอกจากแก่นที่มีเรื่องของการปกป้องประชาธิป,ปไตยนะครับมีเรื่องของการปราบคอร์รัปชันมีเรื่องของการพิทักษ,ษ,ษ์สิทธิมนุษยชนแล้วนั้นสิ่งที่จะเป็นประเด็นต่อไปสําหรับการเมืองโลกในอนาคตคือการประชุมครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการประชุมครั้งเดียวจบนะครับจะมีการประชุมในลักษณะนี้อีกต่อไปนะครับดังนั้นการที่ไทยไม่ถูกเชิญเข้าร่วมประชุมนั้นจะมีปัญหาต่อไปในอนาคตอย่างน,น แน่นอนว่าแล้วในอนาคตหากมีการประชุมในลักษณะนี้ซึ่งเป็นการประชุมผู้นําประชาธิปไตยโลกโดยโจไบเดนอีกนั้นไทยจะถูกรับเชิญหรือไม่และการไม่ถูกรับเชิญนั้นจะหมายถึงการตกขบวนประชาธิปไตยหรือเปล่านะครับแน่นอนว่าโจไบเดนนั้นเป็นผู้นํา อของพรรคเดโมแครตนะครับสนับสนุนเสรีประชาธิปไตยและวาระษณ์สำคัญอย่างหนึ่งของพรรคเดโมแครตในยุคนี้คือต้องการขับเคลื่อนโลกออกจากการเมืองแบบอำนาจน,นิยมซึ่งในความเป็นจริงแล้วนั้นถือว่ารัสเซียและจีนนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเมืองแบบอำนาจน,นิยมในกลุ่มมหาอำนาจด้วยกันดังนั้นเรื่องนี้น่าจะมีผลทางการเมืองในแง่การเมืองระหว่างประเทศหรือว่าการเมืองด้านอื่นๆต่อไปในอนาคตนะครับต่อให้ทางการไทยจะบอกว่าการไม่ถูกเชิญไม่มีปัญหาอะไรก็ตามแต่ผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนรู้ อยู่แก่ใจนะครับว่าพลเอกประยุทธ์เองนั้น <S <S <ess iz it> หากถูกเชิญก็คงจะยินดีมากกว่าไม่ยินดีนะครับพ <S ess iz it> ลเอกประยุทธ์ออาไหมสัมภาษณ์เรื่องนี้ไว้สั้นๆนะครับ <S <S <ess iz it> ว่าการที่พลเอกประยุทธ์ไม่ถูกเชิญในเวทีประชาธิปไตยนั้น <S <S <ess iz it> ผมอ่านตามที่พลเอกประยุทธ์พูดนะครับผมแต่ผมพูดตรง้องอ่านแล้วยังไม่รู้เรื่องนะครับแต่พลเอกประยุทธ์พูดแบบนี้นะครับว่าเรื่องนี้ก็เรามัดระวังที่สุดอะไรที่เกิดความเสียหายหรือทําให้ประเทศเรามีปัญหาก็ต้องพิจารณานายกไม่เคยหยุดงานทุกอย่างทุกคนประชาชนคนไทยทุกคนเราคือคนไทยด้วยกันไม่่ใชหรือ ดังนั้นก็ต้องร่วมมือเข้าใจกันในดอนชี้แจงไปแล้วเราต้องวางตัวให้อยู่ในจุดที่เหมาะสมอันนี้คือคําชี้แจงของพลเอกประยุทธ์ซึ่งซึ่งผมก็เหมือนคนไทยผมฟังไม่รู้เรื่องนะครับแต่พลเอกประยุทธ์ก็ชี้แจงแบบนี้นะครับ